เทศบาลนครแม่สอดร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน69รูปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นประธานพิธีโดยนายอำเภอแม่สอดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานนั่งประจำที่เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่กล่าวถวายสังฆทานและประธานโดยในอำเภอแม่สอดนำหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตรพร้อมจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปพระสงฆ์อนุโมทนาประธานกรวดน้ำเป็นเสร็จสิ้นพิธีจากนั้นทางในอำเภอแม่สอดนำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณลานหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีพระภิกษุสามเณรร่วมบิณฑบาตจำนวน69รูป